รายการช่องส่องผีนะครับสวนกับเพจดังรั่นถ้าไม่หยุดพูดทำให้เสียหายพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายฮาร์ดร็อกเกอร์พูดถึงประเด็นกฎหมายจำกัดการสตรีมเพียง2ชั่วโมงต่อวันสวัสดีครับผมชาร์ปี้และนี่คือโซเชียลวอทนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งกิ๊งนะครับผมมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวในวันนี้เลยกับรายการช่องส่องผีนะครับสวนกับเพจดังยันรับบริจาคโปร่งใสขอหยุดใส่ร้ายรั่นถ้าไม่หยุดพูดความไม่จริงทำให้เสียหายพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายจากกรณีเพจแมมโพดำนะครับออกมาแฉรายการช่องส่องผีระบุมีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์พร้อมตั้งข้อสงสัยกรณีเปิดรับบริจาคอ้างเพื่อทำบุญแต่กลับเปิดรับบริจาคในบัญชีของพิธีกรตามที่เราได้นำเสนอเรื่องราวมาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับทางรายการได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้แล้วนะครับโดยทำการเปิดยอดบัญชีและอัปเดตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเนื่องจากมีสื่อบางแห่งที่สงสัยในเรื่องการทำบุญของครอบครัวช่องส่องผีกลัวทุกท่านจะเป็นห่วงเมื่อสักครู่ผมได้ให้พี่บ๊วยอัปเดตยอดเงินร่วมบุญในบัญชีไว้อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะทำสรุปให้ดูง่ายๆอีกทีนะครับทางพวกเรายินดีให้ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างมาหาเราได้เลยครับจะดูสเตทเมนต์ก็ยินดีข้อมูลบัญชีมีเงินฝากในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องความลับเลยครับเห็นแอบดูแอบส่องกันได้แค่จะเอาออกมาโชว์ไม่ได้กำหนดงานทำบุญทั้งหมดเราวางไว้แล้วเราจะมียอดเท่าไหร่งานบุญบางงานยังให้ร่วมบุญกันอยู่อันนี้ต้องปรับปรุงข้อมูลอีกทีเงินทุกบาทอยู่ครบส่วนที่ดำเนินการไปแล้วก็มีใบอนุโมทนาบัตรชัดเจนมาตรวจสอบได้เลยนะครับมูลนิธิเรายื่นขอจดไปแล้วรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการทุกอย่างก็ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่ก็คือโพสต์จากแฟนเพจของทางรายการช่องส่องผีนะครับจากนั้นรายการก็ออกมาแจงเรื่องจุดประสงค์ของการทำรายการขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนระลึกถึงบุญบาปและสิ่งลี้ลับที่อยู่รอบกายเราซึ่งทางเราไม่ได้มีเจตนาจะโกงและพร้อมจะดำเนินคดีหากยังทำให้รายการและทีมงานเสียหายต่อไปสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับหนึ่งในพิธีกรรายการช่องส่องผีนะครับก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นร้อนนี้ว่าขอชี้แจงประเด็นดราม่าทุกเรื่องนะครับเนื่องจากตอนนี้เราเข้าใจว่าเราเป็นจุดทำให้คนสนใจและสร้างกระแสสังคมทำให้เกิดการเขียนข่าวหรือการพูดถึงในวงกว้างได้อย่างมากเพราะการที่ทำรายการของเราทำให้เกิดกระแสบุญและนำพาญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมทำบุญก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวกระแสคนเกรงกลัวต่อบาปคนละเว้นการฆ่าตัวตายเข้าวัดธนุบำรุงศาสนาสวดมนต์รักษาศีลรวมทั้งเป็นครอบครัวช่องส่องผีทำให้เป็นที่สนใจและจับตาดูในวงกว้างรายการของเรามีเนื้อหาที่มุ่งหวังให้คนเกรงกลัวต่อบาปกรรมและได้เรียนรู้เรื่องราวหลังความตายและประสบการณ์ผ่านการบอกเล่าของวิญญาณซึ่งแน่นอนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ในมุมมองของผมและคณะผู้ถ่ายทำทีมงานและแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการหรือทุกคนที่มาร่วมสังเกตการทุกคนจะทราบดีว่าพวกเราเป็นรายการสดไม่มีสคริปต์การตัดต่อเพื่อนำบันทึกเทปเป็นสิ่งที่น้อยมากที่จะตัดออกนอกจากบางครั้งบางข้อความที่ออกไปเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นเพราะสาระสำคัญและความตั้งใจของเราความชัดเจนให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปสอนให้ทุกคนทำความดีไม่พูดโกหกและทีมงานก็เช่นกันพร้อมที่จะให้ทุกคนเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำอะไรอยู่ทางด้านอาจารย์เรนนี่มีหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณและถ่ายทอดซึ่งที่เห็นออกมาให้ทุกคนทราบพี่บ๊วยเป็นพิธีกรเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามตำราที่ทุกคนทราบที่มาจากหลายๆตำราหลายเรื่องก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเราก็เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ตำรานึงซึ่งไม่สามารถอ้างอิงได้เลยเพราะเป็นคำบอกเล่าของวิญญาณซึ่งผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นโดยนี่นะครับก็คือโพสต์นะครับจากทางเพจของแฟนเพจช่องส่องผีตอนนี้นะครับก็เป็นดราม่าที่ร้อนระอุมากๆนะครับสำหรับช่องส่องผีครับซึ่งประกาศรั่นว่าจะฟ้องแหลกคนด่ายันทุกคำพูดในรายการผีเป็นคนบอกท้าทุกคนมาพิสูจน์ยันเงินบริจาคมีที่มาที่ไปชัดเจนรั่นจะสร้างบุญทำดีต่อไปและก็บอกว่าจะมีการแถลงใหญ่วันจันทร์นี้ครับก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับดราม่าช่องส่องผีครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าครับกับ Worm Rumber Official Announcement Tiller ครับสำหรับเกมนี้นะครับวัยรุ่นยุค90คงจะรู้จักดีนะครับสำหรับเกม Worm หรือว่าเกมหนอนยิงกันนั่นเองบอกเลยว่าโคตรน่าเล่นครับผม
แล้วไปที่พิศวาสอันตรายแฟทันแอฟแฟร์ตัวอย่างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการจาก Netflix ครับแล้วไปที่ตัวอย่างภาพยนตร์ Rook That Kill Official Thriller 2020 When people see me they ก็คือเรื่องนี้นะครับพระเอกเนี่ยหล่อจนแบบใครเห็นจนต้องตายครับเขาเลยต้องเอาผ้ามาปิดหน้าก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Rook That Kill ครับผม Damn it Max และนี่ก็คือช่องข่าวดีๆนะครับและไปที่เรื่องราวของช่องของ Qtopia ครับเปิดหัวในรอบ1เดือนนี่ก็คือคลิปจากช่องของ Qtopia นะครับที่เขาบอกว่าเขานะครับได้เปิดหัวในรอบ1เดือนก็คือเขาได้ทำผมเป็น2สีนั่นเองโดยเขายังบอกอีกว่าเขาได้ไปแสดงภาพยนตร์ที่มีโต้งโทพีมีเดทไทเทเนียมมีทอมอิสราและยังมีนางเอกสาวสวยนะครับที่มาแรงมากๆครับจะโรซิซันนั่นเองซึ่งเขาก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าเกมแชงเกอร์โดยพุ่มกับ OT ผีโอเวอร์ไทม์จากค่ายไฟร์ตาผู้สร้างพินาศนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับเกมแชงเกอร์เห็นคิวเทเขาบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นแบบมันๆนะแล้วก็เขาได้ไปร่วมแสดงนอกจากนี้นะครับเขายังบอกอีกว่าเขาเนี่ยกำลังจะเปิดช่องใหม่ซึ่งเป็นช่องที่จะทำเพลงโดยเฉพาะครับก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับคิวเทโอป้าที่บอกเลยว่าตอนนี้ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับคนนี้และไปต่อเลยที่ฮาร์ดร็อกเกอร์พูดถึงประเด็นกฎหมายจำกัดการสตรีมเพียง2ชั่วโมงต่อวันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับข่าวร่างกฎหมายเกี่ยวกับเกมและเหล่าสตรีมเมอร์โดยพี่แว่นจาก FPS Thailand นะครับได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับในการไลฟ์สดขึ้นมาซึ่งหากกฎหมายนี้ผ่านก็อาจจะเกิดผลกระทบต่างๆกับวงการเกมของเราได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นสตรีมเมอร์ไม่สามารถไลฟ์ได้เกิน2ชั่วโมงการจะจัดการแข่งขันต้องขออนุญาตเกมที่มีความรุนแรงจะถูกแบนหมดเช่นกันก็ไปรับฟังประเด็นร่างกฎหมายที่พี่แว่นได้พูดไปในทวิตของพี่แว่นได้นะครับผมและแน่นอนครับประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากในวงการเกมและชาวสตรีมเมอร์บ้านเรานะครับซึ่งหนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างพี่เอก Hard Rocker ครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันตัวพี่เอกนะครับก็ได้โพสต์ Twitter ว่าลิมิตการสตรีมแค่2ชั่วโมงมีผลยังไงบ้าง Dead by Daylight หาห้องไม่ทันได้เล่นหรอกล่องเรือก็ทำเควสไม่เสร็จสำคัญเล่นเกมอะไรก็แวะฟาร์มไม่ได้นี่ยังไม่รวมการจัดแข่งเกมต่างๆบางรายการเขาจัดกันเดือนละ30รอบได้เล่นวันละ2ชั่วโมงได้ไงไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพกันก็ได้เรานอนวันละ10ชั่วโมง #eSportsThailand แม้พี่เอก Hard Rocker นะครับจะโพสแนวติดตลกนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับชาวสตรีมเมอร์ก็คงเครียดกันไปตามๆกันแน่นอนงานนี้ก็ต้องมารอดูกันว่านะครับตัวร่างกฎหมายนี้จะผ่านหรือไม่โดยล่าสุดการประชุมสภาได้ถูกเลื่อนไปในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหากกฎหมายตัวนี้ผ่านวงการเกมของเราต้องปรับตัวกันใหญ่หลวงอย่างแน่นอนบอกเลยว่าสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งวงการเกมสตรีมเมอร์ของเมืองไทยแน่นอนครับผมคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและอยากสนับสนุน channel ของเราก็สมัครสมาชิกได้นะครับและที่ผมเคยพูดว่าอย่า กดข้ามโฆษณานั้นจริงๆแล้วก็กดข้ามได้นะครับถ้ากดข้ามก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่กดข้ามก็จะขอบคุณครับแค่นั้นแหละครับลาไปแล้วสวัสดีครับบาย รั่นถ้าไม่หยุดพูดความไม่จริงพูดความไม่จริงของครอบครัวช่องส่งผีช่องส่งผีทุยครอบครัวช่องส่งผีไอ้ตอนนี้ก็ร้อนระอิร้อนระอิทุยตอนนี้นะครับก็เป็นดราม่าที่ร้อนระอิร้อนระอิอีกแล้วไอ้